สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ซีมาเกาะติดงานมอเตอร์โชว์2014ซึ่งขอแนะนำมอเตอร์ไซค์2ล้อหน้าที่มีชื่อว่า Tri City หลายคนอาจจะถามว่า2ล้อหน้าเอาไว้ทำอะไรเป็นระบบที่เพิ่มความคล่องแคล่วในการเอียงหรือว่าเข้าโค้งนั่นเองค่ะรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มีชื่อว่า Tri City 2ล้อหน้าเอาไว้ทำอะไรมันคือระบบเอียงล้ออัตโนมัติเพื่อความคล่องแคล่วให้กับตัวรถเวลาเลี้ยวค่ะเปิดตัวเรียบร้อยในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้แถมปีนี้ยังมี Pretty สายพันธุ์ใหม่ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันRef Station AR จะส่องพริตตี้สายพันธุ์ใหม่นี้คุณต้องส่องผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเพราะจะมีของดีทะลุออกมาจากจอมือถือให้ดูเต็มๆตาที่เป็นการนำแอปมือถือมาสร้างกิจกรรมร่วมกับอีเวนต์ในประเทศไทยค่ะแอปพลิเคชันนี้คุณโหลดได้เลยค่ะแต่จะตื่นเต้นต้องไปเล่นในงานเพราะจะมีภาพพร้อมกับรหัสให้ไปส่องกันสนุกๆอยากลองต้องไปมอเตอร์โชว์ในบูธการเปิดตัว Tree City นี้นะคะโอ้โหดูแล้วไฮเทคจริงๆหลุดมาจากจอเลยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวเส้นซีทรีกันค่ะกสทช.ยันค่าโทรเบอร์บ้านยัง3บาทเท่าเดิมแม้มีการปรับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่ Twitter อายุครบ8ปีเปิดเว็บ First Tweet ให้ผู้ใช้ย้อนกลับไปรำลึกข้อความแรกไปตู้แอนตี้ไวรัสสนับสนุนผู้ใช้ Windows XP ต่อแม้ Microsoft จะยุติการสนับสนุน8เมษายนนี้นักวิจัยอังกฤษเผยเพื่อนแท้บน Facebook มีแค่5คนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนเก่าที่โตด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก Google ปรับการเข้ารหัสใหม่เพื่อให้ Gmail ปลอดภัยยิ่งขึ้นคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่านอกเหนือจากเทคโนโลยีจะน่าสนใจแล้วรูปแบบของการประชาสัมพันธ์หรือการตลาดยังต้องล้ำสมัยอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ